ครับวันนี้จะมารีวิวเมาส์กับคีย์บอร์ดที่มีไฟโชว์ LED แบบนี้กันนะครับตัวนี้นะครับเมาส์กับคีย์บอร์ดที่สั่งมาเนี่ยตัวนี้ราคาแค่214 บาทเองนะครับสั่งมาได้ใน Shopee นะครับถ้าไหนได้ลองไปค้นหาดูนะครับตัวนี้ผมไม่ได้บอกร้านนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการโฆษณาให้เขานะครับเนี่ยเราสามารถพิมพ์ค้นหาได้ว่าชุดคีย์บอร์ดมีไฟ LED นะครับคู่นี้นะครับที่ได้มาก็คือตัวนี้รวมราคาส่งนะ214 บาทนะครับเอาส่วนลดของ Shopee ลดลง40 บาทก็ได้มา214 บาทนะครับปกติเนี่ยสินค้ามันแค่209 บาทนะบวกค่าส่ง45 บาทแต่เราลดค่าส่งลง40ก็เหลือ214ตัวนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับทีนี้คีย์บอร์ดเนี่ยเวลาเราสั่งมามันจะไม่มีภาษาไทยนะครับทีนี้เขาจะแถมสติ๊กเกอร์ภาษาไทยมาด้วยเราก็เอาสติ๊กเกอร์มาติดใส่นะติดใส่ตามตัวอักษรอ่ะสติ๊กเกอร์มันก็จะมีภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะครับแต่ตัวคีย์บอร์ดจริงๆเนี่ยเวลามันมาเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับก็เราก็ลอกสติ๊กเกอร์ตัวอักษรติดใส่เอานะครับเพราะว่ามันน่าจะมาจากต่างประเทศอ่ะนะครับตัวนี้ก็ถือว่าถูกนะทีนี้เวลาเราจะเปิดปิดไฟเนี่ยเห็นไหมนะครับเราสามารถสั่งเปิดปิดได้ตอนแรกใส่เข้าไปไม่มีไฟนะครับก็เลยลองกดมั่วดูนะครับพอดีไปเจอปุ่มนี้ติดขึ้นมาจริงๆนะครับตอนแรกว่าจะคืนสินค้าแล้วคิดว่าไฟไม่ขึ้นทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ให้ดูว่าเวลาเราพิมพ์แล้วมันใช้งานได้ดีไหมปุ่มมันจะเป็นลักษณะปุ่มสูงนะครับโชว์ไฟสีลุ้งแบบนั้นเลยนะครับเวลาพิมพ์ก็โอเคนะครับถือว่าทำงานได้ดีเลยทีเดียวตัวเมาส์ลูกกิ้งอะไรทุกอย่างก็ทำงานดีหมดนะครับถ้าเราไปซื้อตามพวกเซเว่นหรือตามร้านขายคอมเนี่ยผมว่าชุดนี้ทั้งเมาส์ทั้งคีย์บอร์ดเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า300เกือบ400หรืออาจจะ500ขึ้นอ่ะแต่ตัวนี้เราได้มาแค่214บาทเองนะครับถือว่าคุ้มถูกมากๆนะถ้าไหนอยากได้ก็ลองไปค้นหาดูนะครับใน Shopee Lazada ก็มีนะครับLazada ก็มี Shopee ก็มีนะครับเนี่ยเมาส์คีย์บอร์ดตัวเมาส์ก็ทำออกมาดีอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเมาส์เล่นเกมจริงๆมันก็ต้องมีพวกด้านข้างมีกดใช่ไหมแต่ตัวนี้ก็เป็นเหมือนลักษณะเหมือนเมาส์ธรรมดาทั่วไปครับแต่ว่ามันจะมีแสงสีออกมาให้เราเห็นเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าแจ่มเลยทีเดียวนะครับถ้าไปซื้อไอ้พวกคีย์บอร์ดสำหรับเล่นเกมที่มีแสงแบบนี้ตัวหนึ่งก็1,000 กว่าบาทนะเนี่ยครับอันนี้สีขาวนะครับสีขาวเวลาสั่งมันจะมี2สีนะครับสีขาวกับสีดำเราก็ไปเลือกเอาว่าจะเอาสีอะไรอันนี้ก็เอามาให้ดูกันนะครับเผื่อท่านไหนไปเห็นแล้วอยากดูเป็นแนวทางเวลาสั่งมาแล้วจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอเคก็ดูเป็นตัวอย่างนะครับเผื่อท่านไหนอยากได้ก็ลองไปค้นหาดูกันแล้วกันนะครับโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้ครับท่านไหนที่มาเยี่ยมชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆนะในช่องตอนนี้มีเกือบ 3,000 คลิปแล้วนะครับสอนให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมเรื่องมือถือนะครับการแก้ปัญหาการซ่อมนะครับแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับการเปลี่ยนจอทุกอย่างเลยนะครับหลายคลิปเลยที่เป็นแนวทางนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ